ดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินออกมากลางทุ่งนะมาเจอต้นมะตูมจ้ะยอดมันเยอะมากเลยของดีนะเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่ามันกินได้มันอร่อยแล้วมันก็มีราคาแพงด้วยนะยอดมันมีราคาแพงนะถูกกว่าผักหวานนิดหน่อยเลยแหละใกล้เคียงกับราคายอดผักหวานเลยนะยอดมะตูมอ่ะเนี่ยยอดมันจะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยยอดอ่อนๆกำลังกินกับน้ำพริกเลยโคนต้นที่เห็นเยอะๆนี่มีกิ่งมะตูมอยู่หน่อยเดียวนะมะตูมต้องมีใบมีหนามแบบนี้นะเนี่ยกินกับน้ำพริกกินดิบนะยอดมันกินดิบนะหนามมันแหลมมากเลยหนามแหลมคมเวลาเก็บต้องระวังแต่มันใหญ่มากแล้วมันโอ้มีรังผึ้งล้างร่วงด้วยเต็มเลยนะยอดมันเต็มแล้วต้องมีตะขอมาสอยนะแต่ยอดมะตูมแค่นี้ที่เหลือมันเป็นยอดข่อยนะยอดมันจะมีกลิ่นหอมอร่อยมากจ้ะอร่อยจริงแล้วลูกมันร่วงเกลื่อนเลยไม่มีใครกินแต่แถวนี้มีเจ้าที่นะเพราะว่าเขาเอาสารเอาอะไรมาทิ้งๆไว้นั่นแหละไรนี้ลูกมันลูกสุกมันนี่กินได้นะไม่เชื่อทดลองอุ้ยหมากัดไปหนูลูกหมานี่นะเดี๋ยวทุบให้ดูนะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวรถแตกไม่ใช่อะไรละลูกมันเนี่ยลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอนะกินได้นะอันนี้มาตูมไข่นะเนื้อจะอร่อยมากจ้ะแต่ไม่มีใครขอรู้ว่าแถวนี้ไม่มีคนกินอ่ะดูเนื้อมันนะด้านในมันจะเยิ้มอร่อยจ้ะมือยายพิงก็เปื้อนนะกัดให้ดูเยอะมากโชคดีจังที่เจอออกมากลางทุ่งจ้ะจะออกไปทุ่งนาจะไปหาฝักคูณมาทำยามันร่วงเต็มต้นเลยอยากได้ยอดมันอ่ะอร่อยจริงเพื่อนๆเจอกินได้นะกินได้นะลูกแบบนี้เนี่ยดูใครเขาเก็บมาเล่นเอายิ่งเอาลูกดิบๆมาเชื่อมนะอย่างอร่อยเลยแต่ที่เชื่อมขายที่อร่อยต้องมาตูมไข่จ้ะมาตูมไข่ไอ้มาตูมหม้ออันนี้มาตูมไข่ลูกมันจะเล็กเยอะมากยอดนะยอดกรรมละ10บาทกรรมน้อยเดียวนะยอดหอมมากยอดจะมีกลิ่นหอมนี่คนออกขี่จักรยานเส้นนี้ด้วยเดี๋ยวพินจะมาหาไอ้นี่อุ้ยทำไงจะเอายอดมันได้เนาะยอดมันเยอะมากเลยอยากได้ยอดมันอะขึ้นก็ไม่เป็นขึ้นต้นไม้ไม่เป็นไรนี้มากำตาฟ้าโอ้โหไม่เคยเห็นมานานแล้วสาธุนะเจ้าที่เจ้าทานเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกไม่ได้ลบหลู่นะลูกมาเก็บไปเพื่อเป็นอาหารเฉยๆนะลูกไม่ได้ลบหลู่ท่านนะถนนเส้นนี้เป็นถนนออกหมู่บ้านนะออกหมู่บ้านไปทุ่งนาจ้ะอันนี้มะกำตาฟ้ายที่เรามองไม่เห็นเราไม่เห็นกันมานานแล้วเนาะเก็บไปเล่นก่อนเนาะสมัยก่อนนี่ต้องมาหาเก็บไปเล่นใช่ไหมล่ะงอกแล้วเก็บก่อนป่ะถ้ายังไงยายพินขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวยงามมากเยอะ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 จริงเยอะจริงเดี๋ยว